สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Power Box ของเรานะครับ Power Box ตัวนี้นะครับนี่นะครับออกแคมป์ก็ได้นะครับปิกนิกได้ตอนนี้ผมกำลังหุงข้าวอยู่นะครับนี่นะครับควันกำลังขึ้นเลยครับไฟนะครับ224โวลต์นะครับนี่นะครับอันนี้มิเตอร์นะครับโชว์ไฟนะครับกระแสนะครับนี่22แอมป์นะครับจ่ายโหลดอยู่ที่555วัตต์ต่อเนื่องนะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถชาร์จกับโซลาร์เซลล์นะครับชาร์จกับรถยนต์ได้นะครับแล้วก็เป็นออปชันนะครับออปชันเสริมก็คือว่าชาร์จผ่านไฟบ้านก็ได้นะครับบางทีเราอยากฟาสต์ชาร์จนะครับเราชาร์จไฟบ้านได้นะครับนี่นะครับ power box ตัวนี้หุงข้าวอยู่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่400วัตต์เอานะครับมาดูนะครับกระแสจ่ายที่22แอมป์นะครับตอนนี้ระบบไฟ24โวลต์นะครับนะครับไฟ220นะครับพกไปไหนก็ได้นะครับมีหงเหี่ยวนะครับมีด้ามจับนะครับนี่นะครับไปออกงานนะครับเจาะสว่านแยกกูนอย่างเงี้ยนะครับเปิดพัดลมได้นะครับพัดลมไม่ค้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวจะติดตั้งตัวชาร์จเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแบตเตอรี่เรานะครับมีเบรกเกอร์1ตัวนะครับสับนะครับกันช็อตนะครับนี่นะครับยังไม่ได้เก็บสายนะครับอันนี้จะบอกกำลังวัตต์ทั้งหมดนะครับนี่นะครับกำลังวัตต์ทั้งหมดตอนนี้ใช้แค่2แอมป์อยู่นะครับเนี่ยนะครับใช้ไป53วัตต์เอานะครับมีตั้ง400วัตต์เอานะครับนี่นะครับใช้ไปแค่2แอมป์อยู่เลยนะครับแบตเตอรี่15แอมป์ครับมันก็จะโชว์วนไปเรื่อยๆนะครับ power box ตัวนี้นะครับไปสวนไปนาไปไร่ได้นะครับยกตัวนี้ไปนะครับแผง1แผงนะครับชาร์จเข้าไปเลยแล้วก็ใช้ไฟ220บ้านได้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะต่อหัวแร้งก็ได้นะครับต่อหัวแร้งออกนอกสถานที่อย่างนี้นะครับเนี่ยใช้งานนอกสถานที่นี่นะครับนี่นะครับหัวแร้งก็ได้นะครับหลอดไฟแสงสว่างได้หมดนะครับพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสพัดลมให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเสียบพัดลมไปอีก1ตัวนะครับนี่นะครับพัดลมทำงานแล้วนะครับสบายสบายครับนี่นะครับ500กว่าวัตต์นะครับต่อเนื่องได้เลยครับได้พีคถึง 1,000 วัตต์นะครับ 1,200 นะครับพีค 1,200 นะครับ power box ครับตัวนี้ยกออกไปหน้างานไปแคมป์ปิกนิกได้นะครับตัวนี้ไปนาไปสวนไปไร่นะครับมีไฟฟ้าใช้ตลอดนะครับตัวนี้ชาร์จกับโซลาร์เซลล์นะครับชาร์จกับรถยนต์ได้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้นะครับหุงข้าวได้นะครับตัวนี้นี่นะครับต่อหม้อหุงข้าวอยู่นะครับต่อพัดลมอยู่นะครับตัวนี้พัดลมนี่นะครับพัดลมหัวแร้งสว่านแยกปูนนะครับหัวหมูไฟเบอร์ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ไฟเบอร์นะครับนี่นะครับต่อไฟเบอร์ไปเลยนะครับติดแอมนะครับหุงข้าวไปด้วยนะครับนี่นะครับใช้ไฟเบอร์ไปด้วยได้ครับนี่นะครับจะเปิดให้ดูเลยนะครับไฟจะตกไหมเอ่ยนี่นะครับ200หรือ200โวลต์นะครับใช้หัวหมูไปด้วยนะครับโอเคนะครับ
cover box ตัวนี้สบายๆครับเพื่อนช่างนะครับจบพรีเซนต์เท่านี้ครับสวัสดีครับ